แล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางกลุ่มประสบกรณิกรปกป้องสถาบันก็ประกอบไปด้วยหลายกลุ่มด้วยกันนะครับที่รวมตัวกันวันนี้นะฮะวันนี้เขาไปที่สำนักงานกพ.ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะยื่นหนังสือคัดค้านการอนุมัติขอต่อใบอนุญาตให้กับ Amnesty International แล้วก็จะขับไล่ออกไปให้พ้นจากประเทศไทยวันนี้มีทั้งทางคุณเสกสกลนะฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มานะครับคุณอานนท์แสนน่านก็มาเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณอานนท์แสนน่านหน่อยนะฮะรอวันนี้เรารอคอยมาถึงแล้วครับเรามาทวงถามคำพูดของนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับว่าท่านที่พูดกับเราไว้สัญญากับเราไว้ว่าถ้าแอมเนสตี้ไม่ออกท่านจะออกเองนะครับและวันนี้นะครับผมทราบมาว่าท่านไปล่ารายชื่อขอรายชื่อมาจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับให้แอมเนสตี้อยู่ในประเทศไทยได้ถึง1,200,000รายชื่อเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ยอมให้ท่านเสกสกลออกจากตำแหน่งครับตบมือให้ท่านเสกสกลนะครับนี่แปลว่าเอาว่ายอดทะลุ1,000,000แล้วนะครับตามที่เราได้เคยคุยกันไว้ได้สัญญากันไว้ว่าเราจะล่ารายชื่อให้ครบ1,000,000ชื่อณบัดนี้ได้ครบเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเป้าหมายนะครับที่เรายื่น3หน่วยงานหลักหน่วยงานแรกคือสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยผ่านท่านผอ.ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงได้มอบผอ.มารับนะครับแหล่งที่2คือกระทรวงมหาดไทยหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะไปกดดันที่กระทรวงมหาดไทยโดยอธิบดีกรมการปกครองดังนั้นเนี่ยขณะนี้สัญญานะครับการขออนุญาตของ Amnesty International นั้นที่กระทรวงแรงงานนั้นสิ้นสุดลงครับและเขากำลังจะยื่นจดขอต่อสัญญาครับพี่น้องครับยอมไหมยอมยอมไหมยอมยอมให้คนต่างชาติมาอาศัยพื้นแผ่นดินไทยแล้วทำลายประเทศไทยไหมยอมไหมยอมไหมนะครับเราก็ต้องให้เหตุผลทางกระทรวงแรงงานทางสภาความมั่นคงทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองได้ทราบว่าองค์กร NGO เหล่านี้มาอาศัยหรือมาสร้างองค์กรบนผืนแผ่นดินไทยไม่ได้มีประโยชน์เลยมีแต่หนักแผ่นดินครับพี่น้องครับมีแต่หนักแผ่นดินประเทศไทยอยู่ด้วยความสงบสุขประเทศไทยอยู่ด้วยความปกติสุขนะครับแต่คนองค์กรเหล่านี้กลับมายุยงส่งเสริมให้พวกคนที่คิดล้มล้างทำลายสถาบันทำลายความมั่นคงทำลายการปกครองทำลายวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่อย่างปกติจนเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับนี่ฮะคุณเสกสกลฮะท่านแรกเนี่ยคุณอานนท์กิ่งแก้วนะฮะคนนี้อานนท์แสนน่านฮะไปด้วยนะฮะคุณอานนท์แสนน่านคือคนนี้ใช่ครับมี2อานนท์เลยฮะใช่คุณอานนท์แสนน่านก็เอารายชื่อของประชาชน4ภาคขับไล่แอมเนสตี้ให้ออกจากไทยรายชื่อนั้น1,200,000รายชื่อนะฮะนี่นะฮะบอกว่ามีนายฝรั่งที่จะเดินทางมาผมเกี่ยวข้องกับการล้มเจ้าพวกเราไม่เคยล้มล้างสถาบันเราสนับสนุนสถาบันแต่มีแกนนำมาชวนผมให้เข้าร่วมขบวนการล้มเจ้าแต่ Amnesty มีการสนับสนุนบางกลุ่มบางบุคคลให้ออกมาจาบจ้วงและล้มสถาบันผมออกมาพูดความจริงและขอออกตัวว่าพวกเราเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์นี่นะฮะเอารายชื่อมาด้วยคัดค้านเต็มที่ล้านกว่าชื่อนะฮะท่านผู้ชมฮะ1,200,000ชื่อนี่แล้ววันนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดเรื่องนี้นะครับสั้นๆให้สัมภาษณ์ถึงที่กลุ่มประสบนิกรปกป้องสถาบันยื่นหนังสือรัฐบาลไล่แอมเนสตี้ออกจากประเทศไทยนะครับบอกว่ารับมาแล้วฝ่ายกฎหมายเนี่ยคงจะแถลงว่าจะดำเนินการไปถึงไหนนะครับ
แล้วท่านก็บอกประมาณว่าเราจะใช้กฎหมายมาตีกันเองไม่ได้ยิ่งใช้นอกกฎหมายยิ่งมีปัญหาจะบอกให้ท่านบอกประมาณนี้นะฮะคือฝ่ายกฎหมายเนี่ยจะดูนะครับเอาละได้รับรายชื่อมาแล้วล้านสองแสนนะครับจากนี้ไปจะทำอะไรยังไงต่อไปนะครับจะมองข้ามก็ไม่ได้นะ1ล้าน2แสนรายชื่อไม่อยากให้แอมเนสตี้อยู่ในเมืองไทยนะในขณะที่แอมเนสตี้ก็ขอต่อนะขออยู่ต่อครับนะจะอยู่ได้ไหมนะครับและที่ท่านนายกบอกว่าเราจะใช้กฎหมายมาตีกันเองไม่ได้ยิ่งใช้นอกกฎหมายยิ่งมีปัญหาจะบอกให้อันนี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่า1ล้าน2แสนรายชื่อเนี่ยมันมีน้ำหนักพอจะดันให้แอมเนสตี้ออกไปจากนอกประเทศได้ใช่ไหมฮะหรือหมายถึงยังไงหรือหมายถึงว่าไม่อยากจะให้ใช้วิธีนี้หรือยังไงนะฮะนี่ก็ไม่อยากให้ใช้วิธีนี้คงจะไม่ได้เพราะไม่งั้นก็พี่แลมโบจะต้องออกจากตำแหน่งนะฮะ ก็ต้องเลือกเอา นี่ฮะวันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะวันแรกแล้วก็ศึกของการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติยังไม่ทันจบนะแต่ว่านายกลุงตู่ก็มีการโพสต์ Facebook นะครับชี้แจงแบบอัดฝ่ายค้านนะครับข้อมูลของในวันนี้หลายส่วนบอกว่าข้อมูลของฝ่ายค้านเนี่ยคลาดเคลื่อนนะจากทางราชการครับแล้วก็แจงยิบเลยนะฮะแจงยิบความสำเร็จและการบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่ทั่วโลกชื่นชมรับมือโควิดได้ดีที่สุดนะฮะนี่ฮะ Facebook ของท่านนายกนะครับโพสต์บอกว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพจากยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านนั้นมีข้อมูลหลายส่วนที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของทางราชการอาจสร้างผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งผมได้ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพี่น้องประชาชนได้รับรู้ผ่านการถ่ายทอดสดแล้วในตอนเช้าและขอใช้ช่องทางนี้ในการสรุปประเด็นสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอีกครั้งทั่วโลกรวมทั้งไทยกำลังเผชิญกับโควิดที่ทำให้เศรษฐกิจของโลกถดถอยรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคสงครามโลกครั้งที่2ยิ่งกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2140และวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2149แต่รัฐบาลและสบคก็สามารถบริหารสถานการณ์ด้วยหลักการรักษาความสมดุลทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจจนเป็นผลสำเร็จนานาชาติให้การยอมรับและชื่นชมประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือสถานการณ์โควิดได้ดีที่สุดล่าสุดไทยได้รับการจัดอันดับให้มีความมั่นคงทางสุขภาพเป็นที่5ของโลกและเป็นที่1ของเอเชียจากการประเมินความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยจอห์นมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์และเป็นประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดได้ดีอันดับ2ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจากข้อมูลดัชนีโควิดระดับโลกนะครับจัดอันดับโดยสถาบันพีแมนดูนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะประเทศไทยสามารถจัดหาและฉีดวัคซีนได้มากกว่า100ล้านโดสเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ก่อนสิ้นปีที่แล้วอีกทั้งสามารถเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตามที่ได้ประกาศไว้สร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนจากความสำเร็จนี้ส่งผลดีสืบเนื่องในอีกหลายด้านเศรษฐกิจไทยใน9เดือนแรกของปี64พลิกกลับมาเป็นบวกได้ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปีเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดหมายจำนวนลูกหนี้ต้องการขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดลงมากกว่าครึ่งจาก12ล้าน5แสนบัญชีเหลือ6ล้านบัญชีการจ้างงานมีมากขึ้นผู้ตกงานน้อยลงโดยจำนวนผู้มีงานทำ37ล้าน9แสนปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส3นักศึกษาจบใหม่ปี63และ64มีงานทำทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนรวมกว่า 80% และยังมีอีกเยอะฮะที่ทางเพจของท่านนายกได้ชี้แจงเป็นข้อไปถึง8ข้อ9ข้อนะครับ อันนี้ก็ตอบข้ออภิปรายของทางฝ่ายค้านที่ชี้จุดบกพร่องว่าเศรษฐกิจอะไรนะเศรษฐกิจพังอยู่ไม่ได้ใช่แต่เป็นการชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กนะใช่มีข้อดีอีกเยอะฮะท่านผู้ชมฮะ
ท่านไปหาอ่านได้นะฮะนอกจากฟังท่านนายกได้อภิปรายในสภาแล้วครับนะครับครับ